กลับมาติดตาม World Today ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันต่อครับกับผมวารินอยู่พร้อมกับอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์แพทนะครับอาจารย์ครับก่อนที่จะไปเรื่อง Facebook เรื่องประเทศจีนให้มีความต่อเนื่องพอพูดว่าอนุรักษ์แบบอังกฤษกับอเมริกาคือ Republican เห็นตรงกันในเรื่องของการที่จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอิหร่านเนี่ยอย่างนี้ทำให้คิดได้ไหมครับว่าเดี๋ยวอีกไม่นานอังกฤษก็จะออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่ EU ยังอยู่สหรัฐออกไปแล้วก่อนหน้านี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นไหมครับมีอะไรหลายอย่างเป็นไปได้มากเพราะว่าอำนาจของโลกมันเปลี่ยนครับโครงสร้างมันเปลี่ยนนะครับถ้าเราย้อนหลังไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยหลายพันเป็นพันปีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนตั้งแต่กรีกเป็นต้นมาหรืออะไรสมัยก่อนศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่19ไม่ต้องพูดถึงสหรัฐเลยครับสหรัฐคือวุ้นเลยฮะไม่มีอะไรเลยฮะถูกไหมต้อง1820นะกว่าจะมีมอนโรด็อกทรีนกว่าจะออกมาใช่ไหมศตวรรษที่20คุณลองไม่พูดถึงสหรัฐดิโอ้โหใช่ไหมศตวรรษที่19ก็แพ็กซ์บริทานิกาครับ20นี่อเมริกาน่า21นี่มันเริ่มเคลื่อนละไชน่าน่าไชน่าน่าไชน่าน่าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไชน่าน่าไชน่าใช่ไหมเหมือนไชน่าน่ารัสเซียก็กลับมาอะไรก็กลับมาเพราะฉะนั้นแล้วมันหลายอย่างมันเปลี่ยนได้ครับนะครับไอเอกภาพแบบเดิมเนี่ยแบบสหภาพยุโรปแบบนาโต้แบบอะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกตั้งคำถามหมดแหละถูกไหมถ้าองค์กรไหนมันไม่เปลี่ยนมันไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอหลายคนกังวลความตึงเครียดในฮอร์มุสในอิหร่านไงฮะว่ามันจะเนี่ยแต่นี่ยิ่งเป็นบอริส จอนสันมาแล้วด้วยเนี่ยราคาน้ำมันอีกนะครับมันจะมันอาจารย์วิเคราะห์มันจะบานปลายยังไงบ้างครับเรื่องอิหร่านคืออย่างนี้ฮะกองทัพอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพแบบนั้นนะในแถบตรงนั้นถูกไหมฮะเขาตัดกำลังไปนานมากตั้งแต่ปี2000กว่าแล้วถูกไหมครับครับแล้วเขาก็ผ่านทางสหภาพยุโรปถ้าสังเกตเห็นได้ชัดสุดก็ตั้งแต่โทนี่แบลร์มาอังกฤษก็ใช้ไอ้สหภาพยุโรปก็ใช้อำนาจละมุนในการที่จะไปต่อรองกับอิหร่านว่านี่ถ้าคุณเลิกตรงนั้นคุณเลิกตรงนี้แบบนั้นแบบนี้คุณจะสามารถส่งเข้าในสหภาพยุโรปได้เท่าไหร่มี special preference มีอย่างนั้นมีแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอเมริกาไม่ร่วมด้วยเนี่ยนะอังกฤษคิดหนักนะครับเพราะว่าอำนาจเนี่ยคือสหรัฐผู้ยิ่งใหญ่คือเขาครับในขณะเดียวกันลองไปฟังเสียงของโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยเขาก็พูดอยู่เป็นประจำเลยว่า we don't want war ถูกไหมอย่างแค่ยิงโดรนอยู่อ่ะอยู่ก็ยิงโดรนไออ่ะถูกไหมนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่เขาจะเข้าไปสู่สงครามเนี่ยนะเหตุผลมันพอไหมประชาชนเล่นด้วยไหมหรือไม่เล่นด้วยอย่าลืมนะครับว่าโดนัลด์ เจ ทรัมป์นี่ขึ้นมาเนี่ยได้ในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอเมริกาวุ่นวายอยู่กับต่างประเทศมากจนเกินไปจนละเลยคนในบ้านที่เป็นอเมริกาเฟิร์สนะครับครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าปักกิ่งกินขาดถูกไหมเพราะว่าอะไรครับฉันไม่แทรกแซงฉันไม่ยุ่งใครแล้วฉันก็โตวันโตคืนนะครับถูกไหมเพราะนั้นแล้วเขาก็จับจุดถูกไงฮะอเมริกาเฟิร์สถูกไหมคนก็จะและตอนนี้แคมเปญปีหน้าก็คือแขก Keep America Great KAG การที่จะไปทะเลาะกับ Middle East เนี่ยบทเรียนจากอัฟกานิสถานยังอยู่จนบัดนี้อัฟกานิสถานยังไม่ได้เกิดเลยครับเพราะฉะนั้นทั้งโลกเนี่ยโอกาสที่จะไปสนับสนุนสงครามนอกประเทศนอกชายแดนมันก็แค่แย่กันไปมาให้มีอะไรมาต่อรองกันได้ใช่ไหมครับอาจารย์มองว่าทั้งโลกเนี่ยมีสงครามที่ไหนบ้างแล้วก็เพิ่งเกิดเรื่องระหว่างรัสเซียกับเซาท์เกาหลีเกิดสหรัฐอิหร่านแล้วมีตรงไหนครับที่เกาหลีเหนือเหรอฮะที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขึ้นไปเวเนซุเอลาแต่นั่นก็ไม่ใช่สงครามหมายถึงว่ามันก็แค่ภายในอ่ะถูกไหมฮะพ็อกซี่ไหมฮะก็คือก็รัสเซียกับสหรัฐนั่นแหละก็คือตัวแทนคืออย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ง่ายครับไหมครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่านะเราต้องเป็นทำกับอิหร่านด้วยถูกไหมคืออย่างนี้เขาเคยยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วมันไม่ง่ายนะคุณที่เราเคยคุยกันบ่อยครั้งเลยว่าแต่ละคนเขามีอัตลักษณ์ของตนเนี่ยเขาคือเปอร์เซียนะถูกไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณไม่มีพื้นที่ให้ข่าวว่าคุณไม่สามารถที่จะสร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมได้เหมือนกับเวลาไปพูดจาและในงานต่างๆนานาบางทีก็บอกว่า
จีนเป็นอย่างนั้นจีนเป็นอย่างนี้คือมันมีสิ่งที่เรียกว่า institutionalize socialize ด้วยในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับถูกไหมยิ่งดึงจีนเข้ามาสู่กฎเกณฑ์กติกาและสถาบันต่างๆนานาที่มันมีอยู่เนี่ยอันนี้ยิ่งงามกว่าสิถูกไหมมันต้องคิดสร้างสรรค์ว่าประเทศมันต้องไปด้วยกันครับใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปมองเขานะเช่นโรคยุโรปยังใช้คำดีหน่อยคือเฟลโรคนี่อันธพาลเฟลนี่คือล้มเหลวถ้าล้มเหลวนี่มันยังดีหน่อยตรงนี้ว่าล้มเหลวแล้วเราใจพอไปอุ้มไปอุ้มหน่อยแต่ถ้าโรคนี่คืออะไรมันเจอกันนี่ตัวก็มันก็เป็นปัจจัยที่ทางอิหร่านพูดตลอดเวลาว่าจนกว่าคุณไม่ปรับท่าทีเนี่ยเราก็คงคุยกันไม่ได้อะคือมันไม่มี respect ให้กับอิหร่านเลยไงฮะมันชัดมากจากสหรัฐผมคิดว่าถ้ามองดีๆเนี่ยไปดูอิหร่านนะสมัยตั้งแต่กษัตริย์ชาไล่มาสู่ยังอายาตุลลาห์โคเมนีแล้วก็ขึ้นๆลงๆถูกไหมครับแล้วก็มีด้วยนะประมาณแบบโอเคสายกลางพอดีคืออย่างนี้ฮะเราต้องให้เกียรติเขาด้วยถูกไหมเขาก็เป็นใครบางคนนะใช่ฮะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเราคิดจะคว่ำบาตรเขาอย่างเดียวเนี่ยและนี่เป็นศัพท์ภาษาที่คิมจองอุนก็พูดเป็นศัพท์ภาษาที่อิหร่านก็พูดว่าแบบเฮ้ยดูรู้แต่คำเดียวเหรอแล้วบูลลี่เขาที่คำพูดตลอดเวลานั่นไงแล้วเขาขายน้ำมันเขาขายก๊าซแล้วคุณก็ไปคว่ำบาตรเขาพูดง่ายๆก็คือคุณก็ทุบหม้อข้าวเขาเมื่อวันก่อนลุงตู่ก็เพิ่งพูดว่าประเทศอื่นเนี่ยชอบมองประเทศต่างๆเช่นประเทศไทยเนี่ยด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่ากับไม่เคารพอัตลักษณ์วิถีของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นอย่างอิหร่านหรือว่าจีนหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยที่ถูกพวกมหาอำนาจไปข่มไปบีบเนี่ยเพราะว่าไม้บรรทัดตัวเองมาวัดชาวบ้านใช่เพราะว่าคิดว่าวิถีชีวิตของประชาชนภายใต้โคมินีหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นขาดความเท่าเทียมเขาอาจจะมีความสุขก็ได้โถเราโตขึ้นมายังไงเรามีความสุขไหมครับอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าเป็นประเทศหนึ่งนะที่พูดจริงๆนะว่าเปรียบเทียบหลายประเทศนะเราดีมากนะไม่อันนี้ก็ไม่ดีพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกมันก็เหมือนกับเราทั้งสามคนนี่ก็มีเพื่อนต่างชาติเยอะครับเพื่อนต่างชาติคนไหนมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะงงว่าเราขาดสิทธิ์ตรงไหนเลยคือตั้งแต่โตมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับแล้วผมเนี่ยโตมาคืออะไรอะไม่ใช่แค่ถนอมประพาสก่อนหน้าอีกสริตโตมาตั้งแต่สริตถนอมประพาสเนี้ยยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าชีวิตเราต้องการเสรีภาพมากมายอะไรขนาดไหนนะครับ